ใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily กับดิฉันทวีรัตน์จิรดิลกนะคะเช้าวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคมค่ะจับทิศจับทางการลงทุนกันต่อนะหลังจากที่เราทราบผลกันอย่างชัดเจนแล้วว่าทางด้านของกรีซเขาเซโนมากกว่าเซเยสนะก็หมายความว่าไม่ยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดจากเจ้าหนี้เมื่อวานนี้ก็ตรวจสอบตลาดแต่ตลาดนะคะเรียกได้ว่าลงกันไปทั่วหน้าพอมาดูเรื่องของทองคำกันบ้างค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วหลังจากที่เรารับรู้เรื่องราวของเขานะคะจะมีเวลาตั้งตัวทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปนะล่าสุดนี่ตัว Gold Spot นี่วิ่งอยู่ที่ 1,168 เหรียญจะขึ้นหรือจะลงต่อพูดคุยกับคุณสัญญาหารพัฒนกิจพาณิชย์ค่ะผู้อำนวยการทีมพัฒนาธุรกิจตลาดอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ Growbeck ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสัญญาคะพอเรารู้ข่าวทางด้านของกรีซแล้วเนี่ยทองคำก็เห็นว่าเด้งขึ้นมาแต่มันก็เด้งไม่เยอะนะคะแล้วมันก็ย่อลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,160 กว่าเหรียญเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะไปยังไงต่อคะประเด็นนี้เราเคยคุยกันเมื่อน่าจะปีที่แล้วนะครับว่าวิกฤตของทางยุโรปเนี่ยจะไม่ส่งผลบวกต่อทองคำมากเท่าวิกฤตทางฝั่งสหรัฐนะครับเพราะว่าถ้าเวลาเกิดวิกฤตทางฝั่งยุโรปเนี่ยถ้าเราเป็นนักลงทุนถือสกุลเงินยูโรอยู่เราก็จะพยายามขายยูโรเพื่อไปเข้าสกุลเงินอื่นหรือเข้าสินทรัพย์อื่นที่ดีกว่านะครับเพราะนั้นในภาวะที่เกิดวิกฤตทางยุโรปแล้วเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นตัวเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนที่ถือสกุลเงินยูโรอยู่เราก็พยายามจะขายยูโรเพื่อไปถือดอลลาร์นะครับถึงแม้จะมีเงินเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากกังวล นะครับว่าวิกฤตปัญหานี้นี่ของกรีซเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับทองคำอาจจะบวกบ้างแต่ว่ามันก็จะมีเม็ดเงินหลายบางส่วนที่ไหลเข้าสกุลเงินดอลลาร์ทำให้ดอลลาร์แข็งแล้วก็กดดันราคาทองคำได้มากกว่าวิกฤตตอนเกิดสงครามที่เงินไหลออกจากดอลลาร์ไปเข้าสินทรัพย์อื่นๆนะครับอันนั้นก็จะทำให้ทองขึ้นได้แรงมากกว่าแต่วิกฤตของทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะทำให้ราคาทองคำขึ้นได้บ้างในระยะสั้นๆแต่ว่าก็จะกดดันทางอ้อมเพราะว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นด้วยเช่นกันครับค่ะแต่ว่าพอเราเห็นภาพแล้วตอนนี้อยู่ที่ 1,160 กว่าเหรียญด้วยกันนะคะภาพต่อไปมองยังไงต่อคะทางเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าราคาทองคำเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วมีการรีบาวด์ขึ้นไปถึง 1,200 เหรียญแต่ไม่ผ่านเส้น200วันนะครับประมาณ 1,205 เหรียญแล้วก็หลุดแนวรับสำคัญระยะสั้นที่ 1,190 แล้วที่สำคัญก็คือเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็มีการทำนิวโลในรอบหลายสัปดาห์นะครับเพราะนั้นถ้าคนที่เล่นเทคนิคเนี่ยก็จะที่คดีดาวเทียมนี่ก็คือมีการทำนิวโลนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นไปเนี่ยไม่ทำจุดสูงสุดใหม่เพราะฉะนั้นภาพในระยะสั้นก็น่าจะเป็นการแกว่งตัวซึมลงอยู่นะครับเพราะนั้นคนที่เก็งกำไรระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับการเก็งขาขึ้นนะครับอาจจะรอดูจังหวะทีแนวรับที่เราเคยให้ไว้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็ประมาณ 1,145 เหรียญถึง 1,150 เหรียญดูว่าแนวรับสำคัญตรงนั้นเนี่ยพอจะรับอยู่ไหมนะครับถ้าตอนนี้มันเป็นไซด์เวย์ดาวเพราะฉะนั้นการจะซื้อเก็งกำไรขาขึ้นอีกทีเนี่ยควรจะรอให้ราคาทองคำมายืนเหนือ 1,188 หรือ 1,190 เหรียญได้ก่อนถึงจะกลับเข้าไปเก็งกำไรขาซื้อแบบเต็มตัวอีกทีนึงครับค่ะมันถึงจะเป็นสัญญาณมั่นใจว่ามันจะขึ้นต่อนะฮะแต่ทีนี้ตะกี้ให้แนวรับไว้1145 1150คนที่สนใจจะช็อตตอนนี้ยังพอทันไหมฮะถ้าจะเข้าไปช็อตระยะสั้นมันมีข่าวบวกเกี่ยวกับราคาทองคำแล้วก็เทคนิคอลเนี่ยมี new high ในรอบ3วันเพราะนั้นอาจจะมีการรีบาวด์สั้นๆได้ถ้าอยากจะช็อตจริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปดูใกล้ๆ 1,185 ถึง 1,188 เหรียญโดยมีจุด stop loss ที่ 1,190 เหรียญ นะครับตรงนั้นอาจจะเป็นจุดที่แต้มต่อพอมีนะครับแล้วก็ถ้าคัท loss ก็จะโดนไม่มากด้วยค่ะคือให้เล่นในกรอบกันไปก่อนนะคะจะมีการรีบาวด์สั้นๆขึ้นไปแนวต้านอย่างที่ว่าครับประมาณ 1,185 เหรียญก็น่าช็อตอยู่นะครับเพราะว่าสต็อปลอสแค่5เหรียญเองค่ะขอดูภาพตัว Z50 นิดนึงค่ะครับตัว Z50 ยังต้องบอกว่าตั้งแต่ขึ้นซีรีส์ใหม่มาเนี่ยครับตั้งแต่นักลงทุนรายใหญ่เขาโลเวอร์ฝั่งช็อตกันทำให้ตัว U ในดิสเคาท์จากตัวสปอตค่อนข้างเยอะลงบอกถึงนักลงทุนรายใหญ่อาจจะยังมองว่าภาพระยะ2-3 เดือนข้างหน้ายังไม่เป็นบวกนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ก็ยังมองถ้ามีการรีบาวขึ้นไปแถวบริเวณประมาณ961สำหรับตัวซีอยู่นะครับอาจจะเป็นเราก็จะแนะนำกลยุทธ์ฝั่งช็อตมากกว่านะครับหรือถ้าใครมีหุ้นในพอร์ตก็อาจจะใช้ตัวฟิวเจอร์ในการเฮดจ์ป้องกันความเสี่ยงก็ได้เช
ช่นกันนะครับประมาณ961ตอนนี้จุด stop loss ค่อนข้างไกลนิดนึงครับถ้าเกิน970เนี่ยอาจจะเป็นการกลับตัวเรียบร้อยแล้วครับอืมค่ะนะฮะอันนี้คือภาพยังคงน่าจะมองลงต่อนะฮะครับมีโอกาสที่จะค่อยๆจมลงตามกรอบไซด์เวย์ดาวแนวรับเรามองอยู่ประมาณ940ถึง945ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับมีครับค่ะคุณสัญญาหารพัฒนกิจพาณิชย์จากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกนะคะก็มองซุ่มลงค่ะก็ซุ่มลงทั้งทองคำแล้วก็ตัวเซ็ต50แต่ว่าทองคำอาจจะมีโอกาสรีบาวด์ได้เหมือนกันนะคะก็จับจังหวะการลงทุนกันนะคะส่วนตอนนี้ไปดูกันต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจมีมาฝากกันค่ะจากบลจ. MFC นะคะแล้วก็บลจ. CIMB Principal รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะMoney Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ. MFC ค่ะกองทุนเปิด MFC Smart Investment Series 5 E3 เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง17กรกฎาคมนี้ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ของประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคยุโรปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดของแต่ละประเทศด้วยสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตั้งเป้าหมายเพื่อเลือกกองทุนไม่น้อยกว่า 5% ใน 5 เดือนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสภาวะการค่ะและปิดท้ายวันนี้กับบลจ. CIMB Principal กองทุนเปิด CIMB Principal India Equity Trigger 3+3 เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง10กรกฎาคมนี้ค่ะลงทุนในกองทุนหลัก iShare MFCI India Index ETF ที่บริหารโดยกลุ่ม Backlot อ้างอิงดัชนี MSCI Indiaผลตอบแทน1ปีย้อนหลังอยู่ที่ 6.27% 3ปีอยู่ที่ 13.60% ข้อมูลณวันที่31พฤษภาคม2558ลงทุนในบริษัทชั้นนำของอินเดียและภายใน12เดือนแรกจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งที่1เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วย10บาท30สตางค์ต่อหน่วยและหากหน่วยลงทุนมีมูลค่า10บาท60สตางค์ต่อหน่วยบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาค่ะและอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะผู้ชมต้องศึกษากันก่อนว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเรารับได้มากน้อยแค่ไหนแต่ตามหลักทฤษฎีแล้วก็คือ high risk high return เสี่ยงมากผลตอบแทนก็มีโอกาสสูงมากเสี่ยงน้อยผลโอกาสในการรับผลตอบแทนก็น้อยตามไปด้วยดูซิว่าเรารับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ